ส่วนกระทบมีเรื่องเดียวก็คือถ้าไปสอบกลางเทอมถามว่ายังจะสอบได้หรือเปล่าที่ศูนย์จังหวัดทุกจังหวัดที่เราใช้เป็นสนามสอบเราได้สอบถามแล้วเนี่ยก็บอกถ้ามันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วเวลามันน้อยลงด้วยซ้ำไม่มีปัญหาแล้วรู้สึกอยากจะเวิร์คคัมเป็นสามต้นเป็นเสาร์อาทิตย์คนเขาจะได้มีรายได้เพิ่มอาคารฐานที่เขาได้ใช้ส่วนนั้นกระทบน้อยสุดก1ก2เนี่ยจะมีผลกระทบน้อยสุดก3เนี่ยที่เราดีเลย์ไปว่าต้องทำนำร่องซะก่อนให้ชัดเจนซะก่อนหารูปแบบให้ดีซะก่อนเนี่ยเพราะอันนี้จะมีผลกระทบกว้างกว่าเยอะเพราะนั้นคำตอบตอบท่านอธิการก็คือว่าก1ท่านทำอะไรอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วถ้าเขาเลือกก1ก็ยังเป็นแบบนั้นส่วนก2ก3ก็มีการเปลี่ยนแปลงกระทบบ้างนะ